สวัสดีที่มาทุกท่านกันด้วยนะฮะกลับมาอยู่ในบรรยากาศที่อาจจะดูแปลกๆตานิดนึงนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตัวของนี่ Need More Heat นะก็คือในวันนี้นะฮะทางคนสร้าง Need More Heat เนี่ยเขาได้ไปคอลแลบกับแอปที่มีชื่อว่า Fresh Cut นะฮะซึ่งก็ได้คอลแลบแล้วก็ทำอีเวนต์ UGC Event นะโดยมันจะเป็นอีเวนต์ที่ถ้าเกิดเราทำเอนดิ้งของเกมนี้เนี่ยในช่วงนี้นะฮะเราก็จะได้ไอเทมพิเศษสำหรับการแต่งตัวข้างนอกเกมนะก็คือแบบไปแต่งที่แมปไหนก็ได้อะก็คือถ้าเกิดคุณมาเช็คแบบนะฮะมันก็จะมีนี่เป็นแบบ UGC Event Good EndingGC event good ending quest แล้วก็ bad ending insanity ending แล้วก็ fatal ending อะไรประมาณนี้นะซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะเขายังเปิดแค่ good ending นะเขาจะเปิดประมาณ2วันก็คือถึงประมาณวันที่28นะฮะแล้วก็เขาจะปลดล็อกไอ้ good ending นี้มาต่อนะโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำไอ้ good ending แบบคำถามนี้ก่อนแล้วกันนะโดยวิธีการทำนะฮะก็คืออย่างแรกเนี่ยคุณไม่สามารถทำตรงๆได้นะอย่างแรกเลยเนี่ยคือคุณนะฮะจะต้องไปโหลดแอปที่มีชื่อว่านี่ Fresh Cut มาก่อนนะซึ่งเป็นแอปที่เขาแบบคอลแลบกับเกมนี้แหละก็ต้องทำการดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็เอาบัญชีโรบอทเนี่ยไปผูกกับแอปเขานะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถตรวจได้ว่าเราทำ ending นี้ไปแล้วนะแบบว่าเป็น UGC event อ่ะก็พอโหลดมาแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแล้วผมก็แนะนำให้คุณกดลิงก์ใต้คลิปมากกว่าการเซิร์ชเองนะเพราะว่าลิงก์ผมจะทิ้งเนี่ยเป็นลิงก์จากคนสร้างนะฮะแล้วมันก็จะมีแบบพวก invite code อะไรมากมายที่มันเกี่ยวกับคนสร้างเขานะทำให้มันง่ายขึ้นประมาณนั้นก็พอโหลดเสร็จแล้วนะฮะทำการกดเปิดมาเลยนะแล้วพอเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าตาที่คุณจะเจออย่างแรกเลยนะก็คือมันจะให้ทำการล็อกอินเข้าไปก่อนโดยมันจะมีให้เลือกล็อกอินหลายอย่างเลยนะฮะโดยให้เราเนี่ยกด continue with robot ไปนะก็คืออันบนสุดอย่า กดอย่างอื่นนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ระบบมันไม่เวิร์กนะก็นี่กด continue ไปเลยและจากนั้นนะฮะมันจะทำการวาร์ปเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ robot เขาเป็นของแท้นะฮะไม่ใช่ของสแกมนะก็ให้คุณเนี่ยทำการใส่ชื่อ username ของคุณไปนะฮะก็คือเป็นชื่อยาวๆของคุณนั่นแหละนะแล้วก็ตัวของรหัสผ่านนะฮะก็ให้ทำการใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็หลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะฮะก็ทำการกดลงชื่อเขาใช้ไปเลยและจากนั้นนะฮะทางโรบอทเขาจะทำการอธิบายกับคุณนะว่าไอ้ Fresh Cut เนี้ยมันต้องการอะไรกับ ID เราบ้างนะก็คือมันอยากจะแบบเข้าถึงสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งมันก็จะมีเขียนอยู่ตามนี้เลยนะฮะหลักๆก็คือเป็นการอ่าน inventory ดูว่าเรามีแบตอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าเราเข้ากรุ๊ปอะไรบ้างนะก็ให้เรานะฮะทำการเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ทำการกด continue ตรงข้างล่างนี้ไปเลยและหลังจากนั้นนะฮะมันจะให้รออีก3วินะแล้วก็กด confirm and give access นะก็ทำการกดซ้ำไปเลยเป็นการแบบยืนยันอีกทีนึงว่าเราอนุญาตให้ไอแอปนี้เนี่ยสามารถดูอินเวนทอรี่เราได้ว่าเรามีอะไรบ้างนะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะรออีกไม่กี่วิแล้วก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการล็อกอินเข้าแอปโอเคแล้วมันก็ใช้เราเลือกวันเกิดนะฮะอันนี้เป็นแบบในส่วนของแอปเองแล้วนะไม่เกี่ยวกับโรบอทแล้วก็วันเกิดตรงนี้นะฮะจะเลือกไปอะไรก็ได้นะแต่ผมแนะนำให้คุณเนี่ยเลือกวันเกิดจริงนะฮะจะได้ไม่ผิดกฎหมายของ EU เขานะถึงแม้เขาจะจับคุณไม่ได้ก็ตามนะแต่ว่าแนะนำให้เลือกจริงเอาล่ะก็เลือกไปนะฮะแล้วก็ทำการกด next นะหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วแล้วก็เลือกเพศนะฮะจะเลือกเป็นเพศอะไรก็ได้นะ male female ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ author นะเป็นแบบ LGBT ใช่ไหมอเมริกาเขาแบบจริงจังมากนะสำหรับเรื่องนี้ก็เลยจะมี author ด้วยเอาล่ะแล้วก็ต่อไปนะฮะมันจะให้เลือกว่าเราเนี่ยชอบเล่นเกมอะไรบ้างนะก็สามารถกดเลือกได้เลยนะฮะโดยตอนแรกมันจะเลือกว่าโรบอทกับอนิเมะนะก็ตามใจนะฮะก็พอกดเสร็จแล้วนะฮะก็ทำการกด next ไปเลยนะและตรงนี้นะฮะมันจะมี friend invite code นะก็คือเป็นโค้ดที่เพื่อนเราเนี่ย invite เรามานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะใส่ชื่อเป็นตัวของ Valent นะฮะซึ่งอันนี้คือคนสร้างของเกมนี้หมอฮิตเขานะถ้าเกิดคุณกดเข้ามาตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้เนี่ยคุณก็จะได้โค้ดนี้มาใส่ตรง friend invite นะฮะซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะแค่มันจะทำให้เราเนี่ยเจอคนสร้างเกมนี้หมอฮิตง่ายขึ้นนะประมาณนั้นแล้วก็กด next ไปนะฮะต่อให้จะแบบคุณจะมีหรือว่าไม่มีโค้ด invite ก็กด next ไปได้เลยนะแล้วก็น่าเสียดายนะฮะที่คุณไม่สามารถทำในคอมได้นะคุณต้องทำในมือถือเท่านั้นสำหรับไอ้ขั้นตอนแบบนี้น่าจะใช่มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฟซคัทเขามีเว็บในคอมหรือเปล่านะก็สามารถเราไปเช็คกันได้เอาล่ะอันนี้ผมแบบสกรีนเรคคอร์ดดิ้งทิ้งไว้นะฮะคือแบบเป็นการอัดทิ้งไว้นะเพื่อให้อธิบายง่ายๆโอเคแล้วก็พอเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมาเข้าที่ตัวแอปนะซึ่งแอปนี้นะฮะมันคือ TikTokเวอร์ชันแบบฝรั่งอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าเกิดคุณกดลิงก์เข้ามาตามผมนะฮะคุณก็จะมาอยู่ที่หน้าไอ้ TikTok เนี่ยเป็นคลิปของ Valent เขานะฮะก็คือคนสร้าง Need More Heat นะโดยสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากที่สมัครแอปเสร็จแล้วนะฮะคุณต้องทำอยู่ประมาณ3ขั้นตอนด้วยกันนะโดยขั้นตอนแรกนะฮะก็คือให้คุณเนี่ยทำการกด follow คนสร้างเกม Need More Heat นะก็คือนี่ชื่อตามนี้เลยนะฮะก็สามารถเซิร์ชในแอปนี้ได้เลยนะก็ทำการกด follow มานะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณกดตามลิงก์ผมให้มาเนี่ยมันจะกด follow ให้เองอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องกดก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณโหลดเองนะฮะก็ต้องกดนะกดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเอาล่ะแล้วก็ให้คุณนะฮะออกมาตรงนี้นะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็กดตรงนี้มอฮีตรงนี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนต่างๆที่เราต้องทำนะฮะแล้วก็อันนี้คือเราแบบ connect robot ไปแล้วนะก็คือเมื่อกี้แหละแล้วก็ follow คนสร้างไปเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะฮะขั้นตอนที่3เนี่ยให้เรานะฮะทำการอัปโหลดคลิป Need More Heat หรือคลิปอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องใส่ Hashtag Need More Heat ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเราต้องทำแบบจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าแนะนำให้ทำนะ
สำหรับการอัปโหลดคลิปขึ้นไปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่ผมทำการอัปโหลดขึ้นไปนะก็เมื่อกี้นะครับผมทำการใช้ไอ้แอป Skill Recording เนี่ยในการอัดเกม Need More Hit มาแล้วนะแล้วผมก็จะทำการอัปโหลดลงไปเลยซึ่งเอาจริงๆจะเป็นภาพอะไรก็ได้นะฮะไอ้แอปนี้มันตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะเอาล่ะก็วิธีการอัปโหลดนะฮะคือกดตรงกลางนี้นะแล้วก็กดตรงวิดีโอโอเคกดไปแล้วก็กดอนุญาตให้มันเข้าถึงคลิปนะแล้วก็เลือกคลิปที่เราอัดมานะซึ่งผมอัดคลิปนี้มาก็ทำการกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะเหมือน TikTok นะฮะคือให้เราเลือกได้นะว่าเราจะเอาแบบคลิปความสั้นความยาวแค่ไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะแล้วก็กด Next ตรงขวาวนไปและหลังจากนั้นนะก็จะมีเทคอะไรสักอย่างนึงนะก็กด Next ต่อไปและจากนั้นนะฮะมันจะให้เราใส่ตัวของคำอธิบายคลิปนะให้เราทำการกดใส่ไปแล้วก็ใส่ Hashtag ตามผมบอกไปนะฮะก็คือ Need More Heat นะก็กด Hashtag นี้แล้วก็ทำการพิมพ์ได้เลยนะฮะนี่ Need Moreนี่มันขึ้นมาแล้ว Need More Heat ก็ทำการกดใส่เข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่ชื่อคลิปเพิ่มก็ได้นะแค่แบบ Need More Heat ก็พอแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ทำการกดโพสต์คลิปนะแล้วก็มาดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันนะฮะก็ตอนนี้กำลังทำการอัปโหลดคลิปอยู่นะก็รอสักครู่นึงนะฮะอัปโหลดก็ค่อนข้างเร็วนะเป็นแบบแอปใหม่อ่ะคนยังใช้ไม่ค่อยเยอะมันก็เลยแบบเซิร์ฟไม่ได้ล่มอะไรมากมายนะโอเคแล้วพออัปโหลดไปเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกลับมาเช็คไอ้ตรงนี้นะเป็นแบบเทเชอร์อ่ะเป็นแบบกล่องของขวัญไม่ใช่สิกล่องสมบัติก็มันต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะจนกว่าไอ้นี่มันจะขึ้นมานะซึ่งอันนี้มันขึ้นมาแล้วก็อันนี้นะฮะคือเราทำการทำขั้นตอนที่3เสร็จแล้วก็คือการอัปโหลดคลิปอะไรก็ได้โดยที่ใส่แอทแท็กนีดมอร์ฮีทเข้าไปในแอลเฟสคัทนะโอเคประมาณนี้สำหรับขั้นตอนที่3แล้วก็ถึงเวลาลงสนามจริงนะฮะก็คือการทำแบช UGC event ในแมปนีดมอร์ฮีทนะก็คือคุณเนี่ยทำการกลับเข้าไปที่นีดมอร์ฮีทได้เลยนะฮะหลังจากทำขั้นตอนทุกอย่างเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปทำเอนดิ้งกันซึ่งมันเป็นเอนดิ้งปกตินะฮะแค่ถ้าเกิดเราทำในช่วงนี้เนี่ยเราจะได้แบชที่มีชื่อว่าUGC event มานะซึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยวันนี้นะฮะเรายังสามารถทำได้แค่ good ending คำถามนะส่วนไอ้พวก good ending ปกติแล้วก็ bad ending อะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องรอวันต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวผลสร้างก็จะค่อยปลดล็อกมานะก็ให้คุณนะฮะเข้ามาในเกมนะแล้วก็ทำ ending good ending คำถามเนี้ยปกติเลยก็คือเป็น ending ที่เราไม่ได้ทำอะไรนะฮะเราแค่เดินตามควีสไปเรื่อยๆนะก็เล่นไปเรื่อยๆตามปกตินะฮะจนกระทั่งจบเกมและจากนั้นนะครับคุณจะได้แบท UGC event มานะแล้วคนสร้างเนี่ยมันก็จะเขียนบอกว่าคุณเนี่ยได้ UGC มาแล้วถ้าเกิดแบบอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็ให้เข้า Discord เขานะซึ่ง Discord เขาจะสอนแบบที่ผมสอนเมื่อกี้แหละซึ่งไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะฮะแค่เข้าไปที่เฟซคัทก็พอนะก็คือหลังจากที่คุณทำ ending นี้เสร็จแล้วนะฮะให้คุณเนี่ยทำการกลับเข้าไปที่แอป Fresh Cut นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณทำเสร็จใหม่ๆนะฮะแอปนี้เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นว่าคุณเนี่ยทำไอ้ good ending นี้เสร็จไปแล้วก็ให้คุณเนี่ยทำการรอสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้วแอปเนี่ยมันจะทำการอัปเดตใหม่นะแล้วคุณก็จะได้ติ๊กถูกอันที่4ขึ้นมาก็คือทำ good ending คำถามเสร็จแล้วแล้วก็ไอ้เสื้อตรงนี้นะฮะก็คืออันนี้จะเป็นเสื้อที่เป็นไอเทม UGC นะก็หลังจากที่เราทำ ending เสร็จแล้วและแอปมันอัปเดตเสร็จแล้วนะฮะก็เวลาเรากดเข้ามาเนี่ยที่เสื้อนี้นะก็คือนี่ฮะมันจะขึ้นแบบให้เราสามารถกดเคลมตรงสีเหลืองนี้ได้นะให้เราเนี่ยทำการกดเคลมไปเลยซึ่งอันนี้เป็นสำหรับ good ending คำถามนะถ้าเกิดคุณแบบไปทำตอนที่เป็น good ending ปกติเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมอีกอย่างนึงนะฮะซึ่งถ้าเกิดอันไหนมันใช่เนี่ยมันก็จะแบบขึ้นติ๊กถูกแล้วก็อยู่บนแบบนี้แหละนะคือรอบหน้ามันจะไม่ใช่เสื้ออะไรประมาณนี้เผื่อใครจะงงนะโอเคหลังจากที่กดเคลมเสร็จแล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการกดเข้าไปที่ reward and code นะแล้วมันจะมีนี่มันจะมีโค้ดอยู่นะฮะซึ่งให้เราเนี่ยทำการกด copy มาได้เลยนะหรือว่าจะจดก็ได้ก็คืออันนี้เป็นโค้ดนะครับบรรทัดที่3นะแล้วก็พอกดเสร็จแล้วนะฮะทำการกด redeem code ไปเลยก็คือมันจะพาคุณนะฮะเข้าไปที่ Need More Heat นะแล้วก็คุณก็กดเข้าเกมไปเลยกดเข้าเกมตามปกตินะฮะแล้วก็กดองศาเลยไปนะแล้วก็ skip cutsceneโอเคแล้วพอเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะคุณเนี่ยทำการกดนี่ UGC event ตรงข้างซ้ายนะแล้วก็ทำการกดพิมพ์ไว้ตรงนี้มาแล้วก็เอาโค้ดที่คุณก๊อปปี้มาเมื่อกี้หรือถ้าเกิดคุณจดก็ทำการใส่เข้าไปเลยนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะปึ๊บเอาล่ะก็ไม่ค่อยชัดฮะเอาเป็นว่าผมใส่ไปแล้วนะก็พอใส่เสร็จแล้วนะฮะทำการกด redeem ไปเลยและตัวเกมนะครับจะทำการขึ้นไอ้เสื้อ Heat Sweater นี้ขึ้นมานะก็คือมันจะเป็นของให้เราซื้อนะฮะราคาส่วนโลบาก็สามารถกดซื้อแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นอีเวนต์ UGC ในควีสที่1เรียบร้อยนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันเหลือประมาณแค่ 6,000 ชุดตอนนี้จะเหลือ 5,000 ละมั้งกว่าผมจัดคลิปเสร็จน่าจะประมาณ 3,000 นะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะผมขอโทษผมไม่ทันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมา 01:00 นะฮะไอเนี่ยจะให้ผมแหกตามมาตอน 01:00 มันก็เกินนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะเป็นการสอนเผื่อให้คุณเนี่ยไปทำควีสที่2 3 4 5แล้วกันนะก็คือเป็นพวก good ending ปกติ bad ending แล้วก็ fatal ending อะไรประมาณนี้นะก็คือเขาจะทำการปลดล็อกมาเรื่อยๆอ่ะก็คือในอีก2วันต่อมานะฮะ good ending ปกติก็จะมาแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตข่าวสารในแท็บชูโชว์อยู่แล้วกันหรือว่าผมอาจจะอัพคลิปบอกก็ได้นะ
ขึ้นอยู่กับว่าผมแบบจะเอายังไงนะประมาณนั้นก็สามารถเช็คแถบชูโชยผมบ่อยๆได้นะเผื่อว่าเควสที่2 3 4 5มันจะมาแล้วผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะโอเคก็หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะก็คือคุณแบบเชื่อมโรบอทกับ FaceCut แล้วก็อัปโหลดคลิป Need More Heat เข้าไปแล้วก็ใส่ Hashtag Need More Heat เพื่อสำเร็จเควสของมันนะฮะแล้วก็ทำการกลับเข้า Need More Heat ทำอีเวนต์อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาโค้ดไปใส่แล้วก็ได้เสื้อมาแล้วนะฮะก็ไปดูเสื้อกันนะก็คือเสื้อเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เราสามารถใส่ในอวตารของเราได้นะก็คือกดคลิกที่อวตารแล้วก็คัสตอมไมซ์นะฮะแล้วก็เสื้อเราน่าจะอยู่แถวนี้นะอย่าไปดูตรงนี้นะอันนี้เป็นแบบชุดลับนะโอเคนี่คือฮีทสเวตเตอร์ที่เราได้จากเมื่อกี้นะฮะก็คือจากการทำไอ้โค้ดเมื่อกี้นะนี่คือหน้าตาของมันนะฮะมันจะอาจจะดูแบบใหญ่ๆหน่อยนะคือมันเป็นเสื้อ 3D อ่ะมันเลยจะดูใหญ่นิดนึงนะใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผิดชุดใช่ไหมโอเคใช่อันนี้เป็นฮีทสเวตเตอร์นะไอเทมนี้นะฮะเป็นไอเทมลิมิเต็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณ 20,000 กว่าคนนะฮะใช้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้รีบๆทำนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็อย่างที่บอกแหละเหลือแค่ 3,000 แล้วนะแล้วก็นี่ประมาณนี้นะฮะสับชุดโอเคผมรีบไปตัดคลิปแล้วนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ชุดนี้กันได้เยอะที่สุดนะก็สั่งเวลาไปก่อนนะฮะสำหรับNeed More Heatนะหวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็ความเร็วเป็นของปีศาจนะฮะสั่งเวลาไปก่อนบ๊ายบาย